สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่หมีจอมขี้เกียจนะฮะวันนี้เรามาต่อกับพาร์ทที่4ของป๊อปป์บูสต์อีเวนต์นะครับวันนี้ผมจะเตรียมตัวละครให้พร้อมเพื่อไปฟาร์มโนวา5ไลบรารีเพื่อที่จะได้ฟาร์มทุกอย่างให้พร้อมนะครับซึ่งวันนี้จะได้ของเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก็คือของแจกจากกิจล็อกอินกลับมาเล่นแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะฮะก็จะได้การ์ดเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ต่างหูมีออฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เลือกให้ของคลาสมองนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้พัฒนาอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือตอนนี้เลเวลผม485นะครับจบ EP 142ยังไม่ได้เริ่ม15 1นะฮะอาวุธตอนนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่ายังไม่ได้เริ่มตีบวกแต่เกียร์เราตอนนี้ถึง 15,000 แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถรับของรางวัลของเกียร์ 15,000 ได้แล้วนะฮะก็คือขอรับก่อนเลยละกันตอนนี้เกมจะพยายามดันตัวละครให้เราเนี่ยตีบวกประดับถึง20ให้ได้ทั้ง3ชิ้นนะครับตอนนี้ผมทำได้แล้ว1ชิ้นนั่นเองก็ยังขาดอีก2ชิ้นนะครับแต่ว่าเบสชาร์ดเราไม่มีนะฮะการฟาร์มเบสชาร์ดเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นทำเลยครับนอกจากสแปมเจ้าตัว Challenge Mode นะฮะซึ่งตัว Challenge Mode เนี่ยสามารถหาเพิ่มเติมได้อีกนะครับนอกจากที่เกมแจกก็คือจากร้าน Mercenary นะครับนี่มันก็จะอยู่ในหมวดของ Entry Voucher แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะหมวดนี้นะครับซื้ออันนี้ได้นะสัปดาห์ละ22ใบซื้อให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ซึ่งเหรียญเงินเนี่ยทุกท่านจะมีแจกอยู่แล้วนะครับยังไงก็พอซื้อถ้ายังไม่หมดนะครับหรือยังสแปมไม่พอใจให้ซื้ออีกที่ร้านค้า TOS Shop ครับที่ตรงนี้ครับ Entry Voucher มีอีกหลายใบอยู่นะครับมีอีก35ใบนะฮะสแปมแบบอิ่มๆเลยครับยังไงมันก็น่าจะได้เบสชาร์ดมาพอสมควรแหละแล้วเท่าที่ผมดูนะครับเขาไปแอบปรับดรอปเรทมานิดหน่อยด้วยก็คือมีโอกาสเยอะมากเลยครับที่จะได้รอบละ4เม็ดนะฮะแต่การันตีแน่นอนว่ารอบละ1เม็ดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันได้เพิ่มเป็น4เม็ดง่ายขึ้นนะครับของเดิมนี่คือไม่ได้เลยใช่มั้ย4เม็ดเนี่ยแต่รู้สึกตอนนี้ลงมา10ตาจะได้ประมาณ 3-4 ตาครับที่ได้4เม็ดนะฮะดังนั้นการฟาร์มเบสชาร์ดตอนนี้ก็จะดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ราคาเบสชาร์ดก็ตอนนี้ก็เริ่มดรอปลงมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าพวกสายเติมเนี่ยเขาเติมอัดกันจนเกียร์ 19K จบกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแต่สายฟรีหรือคนที่เล่นใหม่กลับมาเล่นที่กำลังค่อยๆไต่ของทำกันอยู่อย่าเพิ่งท้อกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมาคุยกับ NPC ที่มีไอคอนรูปกล้วยรางวัลในเมืองตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้รับของรางวัลแจกบรรลุเลเวลนะฮะซึ่งก็คือเจ้าหมวดตรงนี้นั่นเองครับ Level Progression Reward นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับแต้มสกิลเพิ่มเติมอีกสูงสุดคือ15แต้มนะครับตามเลเวลเรานะโดยเริ่มตั้งแต่เลเวล440นะครับทุกๆ10เลเวลจะได้3แต้มตอนนี้ผมเลเวล485ก็คือจะได้12แต้มนะครับไอ้ขวดที่13นี่คือมาจากเลเวล485นะฮะที่มันได้อีก1แต้มพอดีแล้วไอ้เจ้าเนี่ยเวลาเรารีสกิลของคลาสนั้นจะได้คืนมาในตลาดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับกดใช้ได้เลยผมจะเอามาอัพสกิลของมองเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเอามาอัพไอ้ท่าดัชนีบีดนะฮะก็ฟิงเกอร์ฟลิกแล้วก็ควันอินพันแล้วก็อันนิจิบลาสนะครับพวกนี้ต้องอัพให้หมดเลยดังนั้น13แต้มตรงนี้ผมลงมองหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมองมันเป็นคลาสที่ลงทุนแล้วคุ้มอะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจหลักของเรานะฮะแล้วตัวคามันหิวแต้มสกิลอยู่แล้วด้วยนะครับใครที่เลือกก๊อปบิลผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมใกล้บิลออกเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะคิดว่าน่าจะทำหลังจากอธิบายการทำของในคลิปนี้เสร็จพอดีนะครับดังนั้นก็ไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้หรือมาลือนี้หรอกนะโอเคอัพสกิลเพิ่มเลยนะครับนี่นะฮะก็อดฟิงเกอร์ฟลิกครับท่านี้แรงมากนะครับสำหรับ1เป้าเอาไว้ดีดบอสได้นะฮะไส้แตกได้เลยแล้วเราก็จะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเน้นอรรถประโยชน์ผมจะเชียร์ให้อัพอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบคลื่นเต่ามากจริงๆจะอัพก็ได้นะซึ่งผมอัพนะครับมันก็จะเหลือวันอินพันธ์1แต้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้จากเลเวล490อีก2แต้มเลเวล500อีก3แต้มรวมเป็น5แต้มต้องมาลงตรงนี้ก็ได้ครับไอรอนสกินผมไม่ใช้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนะจ๊ะแล้วก็ของรางวัลบรรลุเลยเกียร์ 15,000 นะครับเราจะได้เป็นแต้มแอทริบิวต์เพิ่มไหมใช่นะครับนี่ได้เพิ่มมา50ใบนะครับ
สมุดอาร์ตก็ได้เพิ่มนะฮะที่เห็นของผมเยอะๆคือผมกดกล่องรีเซ็ตนะครับสมุดอาร์ตเหลือนะครับดันต้องไว้อัพสักหน่อยของมองดาเมจหลักครับอันไหนที่อัพได้อัพไปเลยกอดฟิงเกอร์แล้วก็ขึ้นเต่า30ขึ้นเต่าไปเลยดีไหมนะน่าจะดีนะครับแต่ขออาร์ต30กอดฟิงเกอร์ก่อนจะใช้ก่อนนะฮะเนี่ยครับจากเดิมดีดทีละ 4,000 ตอนนี้ดีดทีละ 28,000 นะครับแรงมากๆนะฮะกอดฟิงเกอร์เนี่ยแล้วก็นอกจากของรางวัลที่บรรลุเลเวลเนี่ยจะได้แค่ได้แต้มสกิลแล้วเนี่ยยังได้แต้มสเตตัสด้วยนะครับตัวนี้ผมเน้นสเตตัสเวทนะดังนั้นผมไม่คิดอะไรมากผมเทอินรัวๆอยู่แล้วคลิกขวานะครับมันจะได้อัพทีละเยอะๆให้เลยจากนั้นนะครับผมได้ต่างหูแจกฟรีมาเป็นต่างหูเลือกคลาสได้ตรงนี้จะเป็นของแจกก่อนวันที่8ตุลานะครับหลัง8ตุลาจะไม่มีเจ้าหนี้นะฮะดังนั้นรีบกลับมาเล่นหน่อยนะทุกคนที่ขวาปึ้งผมจะเลือกของคลาสมองก่อนนะครับก็จะเป็นคีริกแล้วก็เลือกมองมานะครับปึ้งที่เหลือก็คือภาวนาให้มันออกโอ้ my god เอาวะอย่างไรตรงสายก็ยังดีก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ใส่นะฮะจริงๆถ้าเกิดมันบวก5จะพีคมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าถูกแถวนะถูกสายถูกแถวนะครับมองเราใช้แถว1เพราะว่ามันจะบวกเลเวลสกิลแต่มันผ่านนะฮะถ้าเกิดอยากได้ดันเยอะกว่านี้ต้องไปหาเกมสกิลแล้วก็หานู่นนี่นั่นมาเข็นให้มันดันขึ้นกว่าเอิร์มได้อีกนะครับต่อไปที่เราจะทำการอัปเกรดก็คือเดี๋ยวเราจะทำการใส่เกมสีนะฮะแล้วก็มาสการ์ดนะครับเพื่อเพิ่มความรุนแรงให้กับบิลของเรานั่นเองทีละอย่างก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเจมสีเนี่ยถ้าเกิดใครที่วินเฟสเนี่ยเลือกมานะครับวิธีการหาได้มาก็คือจะต้องมันแจกผ่านเควสในเรื่องเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้วินเควสในเรื่องมานะครับให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะฮะวันละรอบนะครับมันจะสุ่มได้รับเจมหรือว่าผงอัพเจมก็คุยกันไปเรื่อยๆวันละรอบนะฮะหรือถ้าเกิดใครลงทุนหน่อยก็สามารถคุยได้มากกว่าวันละ1รอบเพื่อมีโอกาสลุ้นรับของมากขึ้นนะครับแต่ว่าคุยบ่อยๆมันจะใช้ซิลเวอร์นะดังนั้นก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับใช้คำนี้แล้วกันผมเปิดคลังมาผมจะหาอะไรนะผมนึกแป๊บเอาละครับกลับมาแล้วนะคือผมไปค้นตัวใน ID มาครับว่าผมมีเจมฟ้าแค่ไหนนะฮะปรากฏว่าผมหาเจอแค่4เม็ดเท่านั้นนะครับขออภัยจริงๆที่หาไม่ได้เยอะกว่านี้จริงๆเราต้องใช้8เม็ดนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดใครหาได้ก็หานะครับจริงๆหาซื้อในตลาดได้ราคาไม่น่าแพงมากเดี๋ยวผมเปิดตลาดให้ดูเลยก็ได้นะครับแต่ผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นกลับมาเล่นน่ะจะใช้ตลาดไม่ได้7วันถูกไหมก็ไม่รู้ว่าผมรวมผมด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเจมฟ้านะครับบูเจมเนี่ยครับไม่แพงนะฮะพอได้มาแล้วก็ต้องอัพเลเวลนะครับที่เราจะใช้คือเลเวล8นะฮะเราไม่ต้องตาบี้ตาบันไปอัพถึงเลเวล10นะครับดาเมจต่างกันหลัก10เองนะฮะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอัพโชว์เลยครับ1อันพอนะวิธีการอัพเจมก็คือกดนั่งครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับคลิกขวาเจมปึ้งคลิกขวาเจมไอผงใส่เจมอันเดียวก็พอครับยกเว้นแต่ว่าคุณอยากทำเลเวล9เลเวล9รู้สึกจะใช้12อันนะครับถ้าเหรียญเหลือก็ทำไปนะแต่ผมไม่ทำที่เหลือก็คือเจาะรูนะครับแต่ว่าเจมของผมเนี่ยยังใช้ไม่ได้อยู่2เม็ดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปขัดนั่นเองสังเกตนะครับว่าเจมที่ยังไม่ได้ขัดจะมีผลเสียนะครับแต่ถ้าขัดแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผลเสียจะหายไปนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องเอาไปขัดก่อนถึงจะใช้งานได้นะร้านขัดเจมก็อย่างเช่นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์รูปเพชรเปิดขึ้นมาลากเจมใส่ลงไปจ่ายค่าบริการปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งรอแล้วโอเคถอดอาวุธมาครับไปที่หมวด socket management หมวดที่3นะครับลากอาวุธใส่เข้าไปครับแล้วก็เจาะรูนะฮะรูที่3จะเป็นรูของเอเธอร์เจมซึ่งผมมีไกด์เรื่องนี้แล้วนะครับสามารถดูได้ในช่องเลยนะฮะว่าหาจากไหนทำยังไงอัพเลเวลยังไงนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้เติมพรีเมียมนะครับถ้าเกิดคุณเติมพรีเมียมเนี่ยคุณจะมีกุญแจปลดเอเธอร์เจมมาให้2ช่องนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปกักหรอกนะ
โอเคใส่เจมฟ้า4เม็ดตีเวทเพิ่มมาประมาณ 1,000 นิดๆ นะครับนี่นะประมาณ 88,000 แล้วนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดนะฮะซึ่งเราจะได้สมุดมาประมาณ 6-7 เล่มจากของรางวัล Master Card นะครับที่จะเป็นของแจกวันที่5หรือ6เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับก็หลักๆที่เราจะต้องเลือกคือการ์ดเขียว3ใบที่เป็นสเตตัสตัวเองแล้วก็การ์ดแดง3ใบที่เป็นสเตตัสตีประเภทของตัวเองนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นพระเวทใช่ไหมผมก็ต้องเลือกการ์ดลูเซีย3ใบนะครับเอาดาเมจเวทนั่นเองนะจ๊ะนี่นะครับลูเซีย3ใบแล้วก็อันนี้น่าจะต้องเลือกมิเต็ด3ใบนะครับดาเมจแสงเพราะว่าผมเล่นพระดาเมจเวทนะครับแล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็นเกซิงโกเลมนะครับกันลมนะครับไออัลบั้มอันที่3อ่ะจะได้จากจบ EP 13-2 นะฮะได้มา3อันนะครับผมเลือกอันเดียวก่อนนะครับใครมีมากกว่านี้ก็เลือกอันเดียวก่อนก็ได้เหมือนกันจ้ะต่อไปครับไปที่ร้านค้าเหรียญเงินตรงนี้นะครับเราจะสามารถซื้อใบอัพเลเวลการ์ดให้10ดาวได้เลยที่นี้นะครับเมื่อกี้ผมเลือกการ์ดมา7ใบก็ต้องใช้7ใบเหมือนกันนะฮะอัพเวลการ์ด1ใบก็คือกดใบนี้ไป1รอบแค่นั้นเองครับใส่ไปแค่อันเดียวพอนะอย่าใส่เยอะกว่านี้นะขั้นตอนหลังจากนี้จะเสียงดังนิดหน่อยตัดไปตอนที่ผมอัพการ์ดเสร็จทั้ง7ใบเลยนะครับอัพเสร็จแล้วให้เปิดที่เมนูอัลบั้มการ์ดตรงนี้นะครับเพื่อใส่การ์ดนะฮะนี่นะครับจับใส่เลยการ์ดทองจริงๆเราก็ใส่ได้แล้วนะครับวิธีการปลดการ์ดทองก็คือให้วาร์ปกลับไปที่เมืองไคปิดานั่นเองครับแบบผมเลยกดวาร์ปปึ้งไปที่ไคปิดาครับจากนั้นกดคุยกับเสาตรงกลาง2รอบนะครับรอบแรกแอนิเมชันจะขึ้น1รอบแล้วก็รอบหลังแอนิเมชันก็จะขึ้นอีกรอบเหมือนกันนะครับให้มันขึ้นแอนิเมชันเนี้ยแปลว่าพร้อมใส่การ์ดทองพร้อมใส่การ์ดเขียวได้แล้วนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมไปเช็คที่หน้าแมป EP 13-1 ของตัวเองก่อนนะครับว่าผมสามารถใช้การ์ดเขียวได้หรือยังนะครับไม่แน่ใจว่า ID นี้ทำของแบบนี้ไว้แค่ไหนแล้วนะครับไหนดูสิจะอัพจะซื้อการนี้ได้เนี่ยต้องอัพถึง3ดาวนะครับอันนี้ผมเพิ่งยังไม่ถึง2ดาวเลย ID นี้ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับก็อย่าลืมมาขยันกดทุกอัพมาอัพทุกสัปดาห์ด้วยนะของดีนะครับมีแอปเปิลมานาด้วยนะของแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นไอเทมที่เหนือกว่ายามานาขั้นหนึ่งนะครับยาเข็มดีกว่าก็หมดไปแล้ว2ประเด็นนะฮะก็คือแต้มสกิลเสริมนะครับใส่เจมนะครับใส่การ์ดนะครับต่อไปเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่เราเตรียมตัวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเลยเนี่ยเราจะพอไปตีโนวาฮาไลบรารีได้อย่างนะฮะซึ่งผมทำการคาดเดาของผมก็คือพอได้แต่ช้านะครับดูว่าผมจะคาดการได้ถูกต้องหรือเปล่าไปดูกันครับไลบรารีก็ขาดอีกหนึ่งนาทีโอเคถึงมาเป้าหมายครับมาดูกันโอ้พอได้ฮะถือว่ามาเก็บเวลด้วยนะครับตัวนี้ผมยัง485อยู่เลยเก็บเวลได้อีกเยอะเลยตีมอนไปเลยครับไม่ต้องสนเรื่องฮิลนะคือเราอาจจะจบมอนช้าหน่อยแต่เราไม่ตายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับดูเนี่ยเลือดผมลดซะที่ไหนล่ะหน้าที่เราอย่างเดียวครับคือกดยามานานะฮะแป๊บได้ไปหนึ่งครับ
พาร์ทอื่นอาจจะต้องเตรียมยาเลือดมาด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้ฮิวได้แบบผมถูกไหมเล่นพาร์ทเวทก็สบายหน่อยเบื้องต้นการเอคอนเทนต์ฟาร์มฟิลแบบนี้มากับเพื่อนได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากเล่นเป็นตี้ก็มาเลยนะครับช่วยกันฟาร์มบางทีมันอาจจะไวกว่าเดิมก็ได้นะสำหรับคนที่ขอไม่แรงมากนะครับแล้วจากตรงนี้ไม่น่าจะมีคอนเทกต์อะไรมากมายแล้วครับเดี๋ยวผมก็นั่งฟาร์มโชว์ให้ทุกท่านดูเนี่ยไปจนกระทั่งถึงเลเวล490นะฮะเพราะว่าพอเลเวล490เราก็จะเริ่มอัพประดับโรสได้แล้วนั่นเองซึ่งผมก็จะอัพโชว์ไปสักอันหนึ่งก็เป็นอันจบคลิปนี้นะครับI'm
Don't do that.
Thank you.
Thank you.
กลับมาแล้วครับผม490เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านการไปเวลมอนฟิลมานะครับก็ได้เหรียญมาพอสมควรนะฮะเหรียญทองได้นิดเดียวครับประมาณหมื่นเดียวเองมั้งเหรียญฟ้าก็ได้มา 200,000 กว่านะครับก็หลักๆจะได้แค่2เหรียญนี้นะฮะแล้วที่เราได้เก็บตกมาเพิ่มเติมที่พอจะดูดีได้หน่อยก็คือเจ้าเป็นผงทอง490นะครับอันนี้จะเก็บเอาไว้ตีบวกประดับโรสนั่นเองโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเป็นการมาโชว์การสืบทอดพลังประดับชิ้นนี้ขึ้นประดับโรสกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับโจมตีเวทก่อนขึ้นก็คือ 95k นะฮะเกียร์15067นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสืบทอดพลังประดับโรส1ชิ้นกันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับปุ่มนี้เลยนะครับผมเวลาเราบวกประดับ20เนี่ยก็คืออัปเกรดขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะใครที่เคยเล่นตัวละครมาเลเวล1เนี่ยก็จะเคยชินกับระบบนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ทำเหมือนกันนะฮะเช่นเดียวกันกับอาวุธ500นะครับก็คืออาวุธ480บวก20ก็คือตีขึ้น500ได้เหมือนกันนะฮะนี่คือประดับโรสนะครับตีเวทขึ้นมาพอสมควรนะครับจะก็ขึ้นมา700นะฮะเกียร์ขึ้นมาเป็น156เลยนะครับขึ้นไวมากถ้าเกิดผมถอดอาวุธ2อันก็เหลือได้เพิ่มเป็น157นะครับผมบอกได้เลยครับว่าแค่คุณตีบวกประดับครบ20แล้วขึ้นประดับโรสทั้ง3ชิ้นเนี่ยเกียร์สกอร์คุณจะพุ่งสู่เขต 16k อย่างรวดเร็วแน่นอนนะฮะดังนั้นเป้าหมายต่อไปของเราคือการฟาร์มเบสฉากเพื่อมาตีบวกประดับขึ้น20นะครับตอนต่อไปนะฮะเราจะเจอกันอีกทีหลังจากที่เกียร์ผมขึ้น 16k หรือผมตีประดับขึ้นโรสครบทุกชิ้นนะครับผมก็จะเป็นพาร์ทที่5นั่นเองซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมการลงเทอร์โบแลนซ์กันนะครับจริงๆถ้าเกิดลงได้ลงไปเลยนะครับลงทุกสัปดาห์เพื่อสะสมของยังไม่ต้องรีบบวกครับหรือถ้าเกิดใครมีเบสฉากเหลือหรือซื้อจากตลาดได้ก็เต็มที่เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ